ตกใจไหมล่ะเจอเสียงแบบนี้เข้าไปอ่ะคุณผู้ชมบึ้มบั้มบึ้มบั้มเนาะถูกค่ะช่วงเวลาประมาณ10:40 นะคะคนสุราษฎร์ธานีตื่นเต้นตกใจก็เสียงมันดังกึกก้องคล้ายๆกับระเบิดอะค่ะ อยู่บนท้องฟ้าแต่หาต้นตอเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรหาคำตอบไม่ได้ชาวบ้านก็ยิ่งกลัวกันไปยกใหญ่เลยนะคะบอกเอ๊ะเป็นแผ่นดินไหวหรือเปล่าหรือเขื่อนรัชประภาแตกหรือเปล่าคือมันจินตนาการไปได้ไงคือทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนรัชประภานะคะก็เลยออกหนังสือชี้แจงบอกว่าทางเขื่อนเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดที่มีการติดตั้งอยู่เหนือเขื่อนแล้วไม่ได้เกิดการแผ่นดินไหวนะคะไม่มีนะแล้วเขื่อนแข็งแรงมั่นคงดีไม่ใช่นอกจากนี้ในโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าแล้วมันเป็นเสียงอะไรเนี่ยเขาบอกเสียงจากโซนิกบูมของเครื่องบินรบไหมทีนี้ก็เลยเช็คไปจากการสอบถามไปเบื้องต้นทางกองบิน7รู้ว่าในช่วงเวลาประมาณ10:00 นเมื่อวานนี้ได้มีการขึ้นบินของเครื่องบินรบตามแผนปฏิบัติการปกติแต่เขาไม่ได้มีการทำโซนิกบูมแต่อย่างใดค่ะก็เลยทำให้หลายคนสงสัยแต่ว่าโซนิกบูมคืออะไรโซนิกบูมเอาจริงๆมันเป็นเสียงที่เกี่ยวข้องกับคลื่นกระแทกหรือช็อตเวฟครับมันเกิดจากการที่มีแหล่งกำเนิดของเสียงเคลื่อนที่ในอากาศด้วยอัตราที่มันเร็วกว่าเสียงอะใช่มันละทำให้เกิดพลังงานเสียงปริมาณที่สูงแล้วเสียงที่ออกมามันก็เลยคล้ายๆกับระเบิดครับเมื่อกี้นี้ที่ดังกึกก้องทั่วฟ้าทีนี้สอบถามไปที่คนที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเป็นช่างตัดผมคุณนวรัตน์ร้านติดอยู่กับกองบิน7เลยเขาบอกเปิดร้านตั้งแต่เช้ายอมรับว่าตอน10:00 กว่าก็ได้ยินเสียงเนี้ยค่ะดังขึ้นมา1 ครั้งมันดังไกลนะไม่ใช่เสียงที่ดังมาจากกองบิน7แน่นอนเพราะร้านเธออยู่ใกล้กับกองบิน7ไงถ้าเป็นเสียงระเบิดที่มาจากกองบินเนี่ยเธอบอกมันต้องชัดเจนมากกว่านี้แต่อันนี้มันดังแต่มันดังระยะไกลฟังเธอเล่าดูค่ะก็ได้ยินเสียงดังเสียงคล้ายๆกับเสียงฟ้าผ่าประมาณนี้ค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงแบบดังไกลๆนะไม่ได้ได้ใกล้คือดังบึ้มใช่ดังเหมือนเสียงฟ้าผ่าประมาณนั้นแหละฟ้าลั่นน่ะแต่ไม่ได้เสียงจากกองบินใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงจากในกองบินเนี่ยมันต้องได้ยินเสียงที่ดังกว่านี้มันไกลมากอะมันเสียงเบามากอะแต่ว่าได้ยินอยู่ก็คิดว่าอาจจะเป็นฟ้าพวกฟ้าลั่นฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ตกใจนะเพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็นพวกฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อหรือเสียงฟ้าร้องอะไรใช่แต่ไอ้แผ่นดินไหวอะไรไม่มีเพราะเราอยู่นี่ไม่ค่ะไม่มีเสียงสะเทือนไม่สะเทือนอะไรไม่ใช่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะหลายจากที่หลายคนงงงวยกันอยู่นะคะทางด้านของอาจารย์เราเรียกกันอย่างนี้แล้วกันนะคะหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาที่จุฬาลงกรณ์นะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะหน้าจอเป็นแบบนี้นะบอกในเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษค่ะเขียนข้อความว่าสรุปแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้สาเหตุของการที่มีเสียงดังสนั่นอย่างน่าประหลาดที่เกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือไม่ใช่เรื่องเขื่อนรัชประภาแตกเรื่องแผ่นดินไหวก็ไม่ใช่หรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบมาทำเสียงโซนิกบูมก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันอาจารย์เจษบอกว่าถ้าให้ผมเดาคิดว่าน่าจะเป็นพวกดาวตกดาวตกที่ระเบิดกลางท้องฟ้ามันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงเวลากลางวันมันก็เลยไม่เห็นแสงชัดเจนถ้าเป็นดาวตกที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนนอกจากเสียงแล้วจะมีแสงแต่อันนี้ก็ได้ยินแต่เสียงเท่านั้นนี่คืออาจารย์เจตนะคะอาจารย์เจตให้คอมเมนต์มาแบบนี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามแต่อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อไปถ้าเป็นคนอื่นเดาแล้วก็อาจจะขำๆว่ามันคือเสียงดาวตกแต่นี่นักวิทย์ชื่อดังเดาว่าเสียงดาวตกมันก็น่าคิดนะมันเหมือนจะไกลตัวแต่มันก็ดูเป็นไปได้ใช่ไหมค่ะด้วยเหตุผลของอาจารย์นะครับว่ากันไปแต่ถ้าเขื่อนยังปลอดภัยเราก็อุ่นใจถ้าเขื่อนแตกอันนี้เราก็ตกใจเนาะใช่ไหมฮะเป็นห่วงพี่น้องชาวสุราษฎร์นะครับคือจริงๆเมื่อวานเนี่ยทางด้านของสปท.เนี่ยเขาจะแถลงผลสอบด้วยนะคะแต่บอกผลสอบออกมาเรียบร้อยแล้วว่าครูเบนเนี่ยไม่ผ่านคะแนนไม่ถึง 60% นะคะเพราะฉะนั้นไม่ผ่านในการสอบบรรจุครูสอบบรรจุครูก็จะมีภาคกภาคขใช่ไหมแต่ทีนี้สังคมอ่ะเขาก็ยังตั้งคำถามกันบอกอ้าวแล้วไปผ่านสอบภาคคสอบสัมภาษณ์ได้ยังไงคือเขาก็เลยคาใจกันนะคะเรื่องนี้ต้องมีคำตอบให้ชี้แจงให้ชัดเจนค่ะและสปท.ก็ดันเลื่อนการแถลงออกไปอีกทีนี้สังคมก็เลยพูดกันไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยเขาก็ยังคาใจกันอยู่นะยอมรับกันตรงๆนะคะเนี่ยมีการเปิดเผยมาจากว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาด้วยท่านนี้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะชี้แจงมาบอกว่าผล
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องครูเบนอายุ24ปีที่ว่าอยู่ๆคะแนนได้เป็นอันดับหนึ่งพอมาดูอีกทีเอ้าชื่อหายหลังจากที่ไปสอบบรรจุพนักงานข้าราชการตำแหน่งครูผู้สอนงงเป็นไก่ตาแตกแล้วเธอสอบมาหลายครั้งเธอไม่ละความพยายามไม่ได้ต้องเอาให้ได้และพอเอาให้ได้มันผลปรากฏออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้คณะกรรมการสพฐเนี่ยนะคะก็ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วค่ะแต่แถลงไม่ได้เพราะว่าอยากจะให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องการให้ครูเบนเนี่ยมานั่งร่วมแถลงด้วยแต่ทีนี้อ่ะครูเบนก็ติดอีกติดซ้อมรับปริญญาอีกก็เลยส่งเอกสารทั้งหมดนี้นะคะไปให้ผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพื่อจะได้เกิดความโปร่งใสนี่เรื่องมันเป็นแบบนี้เรื่องใหญ่เลยนะใช่และในเบื้องต้นอย่างที่บอกค่ะว่าคะแนนของครูเบนเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 60% ตามกฎระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกและภาคขก็ถือได้ว่าไม่ติด1ใน10อันดับนะคะแล้วก็มีรายงานมาบอกว่าครูเบนได้แค่ได้81คะแนนแต่ว่าคะแนนเต็มเนี่ยอยู่ที่150คะแนนค่ะครับมันก็ไม่ถึงอ่ะส่วนคนที่ได้ที่1ค่ะพบว่าได้คะแนนสูงสุดจริงๆซึ่งบุคคลนี้นะคะมีผลการเรียนก็ได้เกียรตินิยมด้วยแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่น่าเชื่อว่าน่าจะสอบได้จริงแต่ก็ต้องรอผลการสอบของผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันอีกครั้งนึงส่วนผลการตรวจสอบค่ะผู้อำนวยการสพม.สระแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ในสังกัดเนี่ยพบว่าอย่างนี้นะคะมีมูลความผิดเข้าข่ายประมาทแล้วก็บกพร่องในหน้าที่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยอีกครั้งหนึ่งแล้วลงโทษตามกฎหมายต่อไปครับเพราะการสอบมันจัดแล้วมีปัญหาขนาดนี้ได้ยังไงนะโอ้ต้องระดับใช้ผู้เชี่ยวชาญลงมาตรวจสอบเลยเหรอโอ้มันไม่น่าเป็นอะไรที่ซับซ้อนขนาดนั้นนะฮะหลายขั้นตอนและนี่เป็นมืออาชีพในการจัดสอบนะแล้วก็สอบกันมาแบบนี้หลายปีแล้วด้วยนะคะหลังจะมีการเปิดเผยผลสอบครูเบนออกมาค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมอ่ะสังคมคาใจเอาถามใจคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมคาใจไหมอ่ะเอ๊ะไหมเอ๊ะไหมอ่ะคือสังคมเขาคาใจกันเขาบอกเอาในเมื่อไม่ผ่านภาคกภาคขทำไมครูเบนถึงไปสอบภาคขได้อ่ะแล้วก็มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้เขายังคาใจกันอยู่ครับเช่นเดียวกันนะคะกับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็โพสต์ด้วยเหมือนกันโพสต์ตั้งคำถามว่าครูเบนคะแนนไม่ผ่านภาคกภาคขแต่สอบสัมภาษณ์ภาคขได้ยังไงแบบนี้ก็มีด้วยหรือทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเลยก่อนจะมีคนมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าถ้าสอบข้าราชการเนี่ยต้องผ่าน 60% ภาคกและภาคขก่อนถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคขได้นั่นน่ะสิฮะเนี่ยหลายคนก็บอกขั้นตอนมันต้องเป็นงี้ไม่ใช่เหรอใช่แต่ทีนี้การสอบพนักงานราชการเนี่ยทำรวดเดียวได้เลยกขคแต่ละที่เนี่ยจัดสอบกันเองได้เลยเพราะว่าส่วนกลางก็ให้อำนาจเขตในการจัดการไปแล้วก็มีการโพสต์ภาพกำหนดวันสอบนี้ที่ต่อเนื่องกันก็คือวันที่7ถึงวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะสรุปว่าเคสครูเบนเนี่ยเป็นพนักงานราชการคือสอบสนามเดียวได้เลยเขตรับผิดชอบส่วนความเคลื่อนไหวที่จังหวัดสระแก้วนะคะทีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสระแก้วค่ะท่านพิเชษพิมพาท่านนี้ก็เลยสั่งการบอกว่าอ่ะงั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะไปที่โรงเรียนมัธยมสระแก้วสถานที่ในการใช้สอบพนักงานราชการที่ผ่านมานั่นแหละค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบเครื่องประมวลผลที่ใช้ในการตรวจข้อสอบรอบแรกของครูเบนทั้งหมดด้วยนะคะว่าเอ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขไปดูใบกระดาษคำตอบซิมันเป็นยังไงมันมีข้อพิรุธตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่าตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะโอ้ตายละแต่เรื่องนี้ก็ถึงท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับดังนั้นสั่งตรวจสอบใกล้ชิดรู้สึกว่าจะขีดเดดไลน์อยู่7วันมั้งฮะมาติดตามนะครับเสียชีวิตนะครับโกรธครับแค้นครับตะโกนด่าตะโกนสาปแช่งเป็นภาพขณะที่เจ้าที่ตำรวจกำลังคุมตัวนายชนนาทีบัวกองนะครับหนุ่มพระเอกหมอลำซิ่งผู้ต้องหาครับคุมตัวออกจากโรงพักจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับก็คือโดยปกติและคดีใหญ่แบบนี้อุกชะกันแบบนี้กำลังตำรวจจะค่อนข้างแน่นหนาอยู่แต่ทีนี้ระหว่างเดินขึ้นรถนะฮะรถด้านนอกก็จอดเป็นขบวนนะปรากฏมีญาติกับเพื่อนบ้านผู้เสียชีวิตที่เขามายืนอยู่หน้าโรงพักเนี่ยกรูกันเข้ามาเลย
เหมือนจะมีการลุมประชาทันกันเกิดขึ้นแล้วก็ตะโกนสาปแช่งด้วยเสียงดังมากเมื่อกี้นี้เสียงดังมากฮะเจ้าที่ตำรวจก็เป็นกังวลเพราะถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาเป็นไรไปในขณะที่คุมขังเนี่ยควบคุมตัวอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็งานเข้าเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าระหว่างที่จะเดินทางไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพปรากฏผู้ต้องหาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ประสงค์จะไปทำแผนแล้วค่ะเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์อะยกเลิกเลยเหรอตำรวจก็เลยต้องยกเลิกการทำแผนครับแล้วก็ส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ทันทีคดีนี้พลตำรวจตรีตรีวิทย์ศรีประภาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจับกุมตัวนายชนนาทีได้หลังจากที่เป็นคนนัดสองพ่อลูกในห้อยคือในเหรียญอายุ62ปีแล้วก็นายปิยะพงษ์อายุ32ปีแล้วก็นายพระเอกหมอลำซิ่งรายเนี้ยชนนาทีนี่นะครับอยู่กับ2พ่อลูกผู้ตายเป็นคนสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยเขามาพบ2พ่อลูกกลายเป็นศพถูกฆ่ายัดศพใส่ท้ายรถกระบะที่ทุ่งนาบ้านนนสวรรค์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพนะครับบอกว่าลวงทั้งคู่มาให้เพื่อนฆ่าแล้วก็จะชิงเงินสด 31,000 บาทพร้อมกับสร้อยคอทองคำ1บาทไปแต่งานนี้เขาบอกว่าต้องสอบกันหนักอยู่เพราะว่าบางส่วนรับบางส่วนไม่รับค่ะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยลงมือก่อเหตุคนเดียวไม่มีเพื่อนร่วมขบวนการวันเกิดเหตุพบพ่อลูกที่ตลาดนัดโคกระบือจังหวัดมหาสารคามพื้นที่รอยต่อกันนะครับแล้วก็ออกอุบายวางแผนชวน2พ่อลูกมาดูวัวหลังจากนั้นหลอกไปยังจุดเกิดเหตุอาศัยจังหวะเผลอชักปืนยิงทั้ง2คนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพขึ้นรถข้ามเขตเข้าไปในจังหวัดกาฬสินธุ์หลังก่อเหตุเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปโยนทิ้งสระน้ำหมู่บ้านแล้วก็ทรัพย์สินผู้เสียชีวิตเป็นเงินสด 31,000 บาทไปใช้หนี้พนันส่วนสร้อยคอทองคำเอาไปฝากไว้กับเมียที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่สารภาพมาแค่นี้นะฮะฟังเสียงท่านพลตำรวจตรีตรีวิทย์ครับเงินสดได้ไปทั้งหมด 31,000 บาทเสร็จแล้วก็เอาไปโอนเพื่อจะไปใช้หนี้เล่นพนันครับพนันครับรับสารภาพว่าอย่างไรบ้างคะเรื่องก็รับเนี่ยที่พูดนี่แหละก็คือเขาวันเกิดเหตุวันที่8ตอนเช้าเขาไปตลาดนัดวัวนะก็ไปเจอผู้เสียหายเจอผู้เสียหาย2คนรู้จักเขาเป็นคนรู้จักกันไงเสร็จแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาพูดว่าซื้อวัวได้น้อยไอ้ผู้ต้องหาก็เลยบอกว่าหลอกคืออยากจะหลอกไปชิงทรัพย์ไงก็ใช้อุบายหลอกพาไปดูวัวที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปดูแล้วเสร็จแล้วเจ้าของก็ไม่ขายก็พามาที่กันส่วนทางด้านเมียคนลูกนะครับนางสาวลลิตาภูแถวเชือกภรรยาของนายปิยะพงษ์ปิยะพงษ์บอกว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุเพราะมีอาชีพเป็นนายห้อยเหมือนกันวันเกิดเหตุตัวเองยังได้โทรศัพท์ไปสอบถามผู้ก่อเหตุเลยว่าเห็นพ่อตากับสามีไหมชนนาทีตอบกลับมาบอกว่าเห็นคุยกันอยู่นัดกันมาดูวัวแต่หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับนะเธอบอกว่าเท่าที่ดูลักษณะพฤติกรรมของนายชนนาทีภายนอกดูเป็นคนซื่อๆอไม่คิดเลยว่าจะใจคอโหดร้ายขนาดนี้แต่เป็นหนึ่งตุ๊บใช่ไหมครับเมื่อกี้หลังจากนี้ขอให้ได้รับโทษในสิ่งที่กระทำไปและอยากให้ถูกรับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนี่ในมุมของภรรยาผู้ตายนะครับเบื้องต้นนายชนนาทีถูกแจ้ง5ข้อหาหนักครับคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเคลื่อนย้ายปิดบังซ่อนเร้นศพนะครับข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยฮะโอ้ดูสิคนโกรธนี่เขาก็โกรธจริงๆอะเนาะทำกับเขาและครอบครัวนะคะตำรวจสภ.คลองหลวงครับรับแจ้งเหตุฆาตกรรมในห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็เดินทางไปตรวจสอบนะครับตึก16นะฮะพบเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุบริเวณหน้าห้องพักพบแม่กุญแจถูกตัดออกแล้ววางอยู่ที่พื้นหน้าห้องในห้องพักเนี่ยถ้าเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นห้องโถงใหญ่แล้วก็แจกเข้าห้องนอนนะครับข้างเตียงในห้องนอนนี่แหละฮะพบศพนางดารุณีอายุ53ปีเป็นแม่บ้านฟู้ดคอร์ทโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับถูกมัดแขนมัดขาโดยใช้สายไฟฟ้าปลั๊กพ่วงส่วนที่คอถูกรัดด้วยสายเตารีดครับแล้วก็เอาผ้าห่มสีน้ำเงินคลุมเอาไว้ทับด้วยหมอนอีกทีแล้วก็หมอนข้างสีฟ้าเมื่อสักครู่เนี่ยวางเอาไว้ส่วนที่พื้นห้องครับน้ำเหลืองกับเลือดไหลนองเต็มไปหมดเลยก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 วันนะครับ
สอบถามรปภ.คอนโดครับนายโพดำขาวพาเล่าให้ฟังบอกว่าผมมาเข้าเวรอยู่และมีลูกบ้านมาแจ้งเขาบอกเขาได้กลิ่นเหมือนศพเลยคือมันเหม็นเน่าอะนะฮะก็มาตามรปภ.เนี่ยพี่โพดำเนี่ยให้ไปตรวจสอบหน่อยปรากฏว่าพอไปถึงหน้าห้องห้องมันล็อกครับมีแม่กุญแจคล้องอยู่แต่ถามว่าได้กลิ่นไหมเต็มๆเลยก็มีการประสานกับนิติบุคคลนะครับบอกว่ามันอาจจะเกิดเหตุไม่ดีในห้องหรือเปล่าหลังจากนั้นหารือกับนิติเสร็จปุ๊บเขาตัดสินใจตัดแม่กุญแจครับเข้าไปตรวจสอบในห้องพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องเลยรีบแจ้งตำรวจนะครับฟังเสียงรปภ.ครับยังไม่ได้เปิดก็เลยมาตรวจสอบดูพอไปห้องมันล็อกมานั่งดูอีกทีล็อกข้างหน้าหรือยังไงพี่ล็อกข้างหน้าครับเป็นกุญแจแกะไปอยู่เป็นกุญแจสายยูอ่ะนะแล้วพี่ยังไงต่อก็เลยสั่งการให้ผู้ใหญ่เราบอกว่ารอเจ้าของห้องแล้วเขาโทรหาเจ้าของห้องเจ้าห้องบอกว่าให้ผู้ดูแลห้องมาดูใช่ครับผู้ดูแลห้องมาดูเขาบอกว่าให้เลยรับจอบไปยินมอไซค์ครับครับผมพี่ก็เลยใช้ครีมตัดครับผมนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลมาจากนายสรชัยอินมะโรงค่ะเป็นคนรู้จักกับคนตายให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะบอกว่าคนตายเนี่ยมาเช่าห้องนี้ได้2เดือนแล้วนะคะเขาอยู่คนเดียวค่ะเพราะคนตายเพิ่งเลิกกับสามีเก่าได้ประมาณ1ปีแล้วก็มีแฟนใหม่ที่เพิ่งจะคบหากันได้ประมาณ2เดือนนะคะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเท่าที่รู้อย่างนี้ว่าหลังจากเลิกกับสามีเก่าผู้หญิงเขาจะเอาเตาแก๊สออกจากบ้านแต่ถูกสามีเก่าแจ้งความไว้ฐานลักทรัพย์และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคนตายกับแฟนใหม่ก็เพิ่งจะเดินทางไปเคลียร์ในเรื่องของคดีลักทรัพย์ด้วยโดยสามีเก่ายืนยันว่าจะถอนแจ้งความคดีลักทรัพย์ให้เพราะวันที่1ตุลาคมนี้สามีเก่าจะไปบวชแล้วค่ะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยคนตายก็โทรมาบอกเขาบอกหลังเคลียร์คดีแล้วเนี่ยสามีเก่าได้กลับมาด้วยแล้วก็บอกว่าจะอยู่จนถึงเช้าวันอังคารสามีเก่าจะเดินทางกลับจังหวัดสมุทรสาครแต่พอถึงวันจันทร์ประมาณ3ทุ่มแม่ของตนเนี่ยก็โทรหาผู้ตายแต่โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยจะพูดคุยกันอยู่เป็นประจำจนทีนี้เช้าวันพุธเขาชักแปลกใจก็เลยมาตรวจสอบปรากฏห้องล็อกจากด้านนอกแล้วรองเท้าอยู่หน้าห้องไงคือตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรก่อนจะมาพบว่าเอ้าเป็นศพถูกฆาตกรรมอยู่ภายในห้องฟังเขาดูค่ะโทรหาพี่แมวไม่ได้นะฮะแฟนใหม่โทรหาไม่ได้แม่ผมเนี่ยโทรหาไม่ได้เขาจะติดต่อตลอดนะคือว่าถึงเนี่ยแล้วเขาอยู่ถึงวันจันทร์น่ะต่อถึงวันอาทิตย์แต่จะติดต่อคุยกันได้อยู่วันจันทร์เนี่ยตอน 3:00 นเนี่ยหลังจากนั้นแม่ผมโทรหาไม่ได้เขาก็ไม่ติดต่อมาเลยโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณตลอดเลยครับตั้งแต่วันจันทร์นะตอน 3:00 นพอเขาบอกว่าตอนนั้นจะกลับวันอังคารตอนเช้าค่อยโทรไปค่อยติดต่อไปผมก็ยังไม่ติดต่อลองโทรติดต่อไม่ได้ผมก็เลยไปดูวันพุธหรือวันอะไรเนี่ยตอนเช้าผมมาดูมาส่องดูก็ห้องล็อกแล้วหน้าห้องล็อกแต่รองเท้าอะไรยังอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่ก็เลยกลับผมไม่รู้จะทำไงใช่ไหมทีนี้ไปดูภาพจากกล้องจอปิดนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะภาพจากกล้องจอปิดมันโกหกกันไม่ได้เนาะตัดต่อมันก็ยากกันนะครับก็จะเห็นเลยว่าที่หน้าห้องพักของผู้ตายในวันจันทร์ที่16กันยายนเวลา 16:32 นาทีเห็นครับเห็นภาพผู้ตายกับสามีเก่าคือนายฐานันเนี่ยนะฮะเดินออกมาคุยกันที่หน้าห้องพักหมายเลข9ก่อนที่สามีเก่าจะหยิบโทรศัพท์ของผู้ตายไปแล้วพูดคุยกับปลายสายซึ่งตำรวจเขาเชื่อว่าปลายสายน่าจะเป็นแฟนใหม่ของผู้ตายลักษณะการคุยเหมือนเคลียร์อะไรกันสักอย่างหลังจากนั้นผู้ตายคือคุณดารุณีเนี่ยพยายามจะหยิบโทรศัพท์มือถือคืนแต่ว่าถูกสามีเก่าดึงกลับไปและทั้งสองคนก็เดินกลับห้องลักษณะเหมือนมีปัญหากันเนี่ยโดนผมเฟรมกล้องอันนี้มาและหลังจากช็อตนั้นอ่ะก็ไม่เห็นผู้ตายออกจากห้องอีกเลยในส่วนของสามีเก่ามีความเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงคืน40วันอังคารที่17กันยายนนะครับภาพจากกล้องจอปิดภาพนี้ฮะจับภาพสามีเก่าท่าทางลักษณะเหมือนคนเครียดไหมค่ะอันนี้ท่าทางแบบนี้เหมือนคนเครียดไหมเนี่ยเอามือออกมาอัดบุหรี่โอ้นั่นน่ะดูใหญ่เลยออกมาอัดบุหรี่ที่หน้าบันไดใกล้กับจุดจอดรถค่ะหลายๆคนบอกเหมือนคุ้นคิดอะไรสักอย่างนะหลังจากนั้นสามีเก่าก็กลับเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารอบนี้ใส่หมวกด้วยนี่คุณผู้ชมฮะใส่หมวกออกมาสีดำๆนะคะแล้วก็ออกไปขึ้นแท็กซี่ตีสองนะจะใส่หมวกนะค่ะออกไปขึ้นแท็กซี่ช่วงตีสองแล้วก็ไม่กลับมาที่คอนโดอีกเลยเนี่ยกล้องมันเต็มไปหมดฮะหลักฐานได้เป็นอย่างดีอะค่ะมันจับพฤติกรรมแต่ละจุดมันก็เลยชวนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพลตำรวจตรียุทธนาจรขุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีท่านบอกว่าชุดสืบสวนจังหวัดปทุมธานีและชุดสืบสวนสภ.คลองหลวงอยู่ระหว่างการใช้เทคนิคของตำรวจในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเบื้องต้นตั้งประเด็นฆาตกรรมมาจากสาเหตุหึงหวงเป็นหลักแต่ว่าประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้งนะครับท่านบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานใกล้ชิดอีกหลายปากแต่ก็เชื่อว่าจะได้ตัวผู้กระทำความผิดเร็วๆนี้นะเบื้องต้นสามีเก่าก็น่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยะนะครับเพราะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายและหลังจากเขาเข้าห้องกันไปไม่เห็นผู้ตายออกมาจากห้องอีกเลยมันก็ชวนเอะได้นะคะกล้องวงจรปิดนะคะในปั๊มน้ำมันค่ะในพื้นที่ตำบลเขาน้อยนะคะที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์จับภาพไว้ได้เห็นไหมชาวต่างชาติมากันขับซุปเปอร์คาร์เลยนะจ๊ะครับหรูหรามาเห่ามากเลย2คันด้วยกันแต่ละคันเนี่ยหลายสิบล้านบาทเลยเติมน้ำมันเติมเสร็จควักบัตรเครดิตจ่ายมันเป็นบัตรต่างประเทศอย่างที่บอกพนักงานบอกจ่ายเป็นเงินสดเธออะไรอย่างเงี้ยเจ้าของรถก็บอกมีแต่เงินดอลลาร์ไม่ได้แลกเงินไทยไว้เลยพนักงานเขาก็เลยต้องรับไว้สุดท้ายนี่มันปลอม2ใบด้วยกันเนี่ยเจ้าของปั๊มค่ะคุณไพศาลเลิศธาดาค่ะก็เลยเอามาร้องเรียนครับคุณไพศาลบอกเตือนภัยไปด้วยเลยนะคะรถหรูเนี่ยคือลักษณะเขาจะมาเป็นแบบกลุ่มคาราวานซุปเปอร์คาร์การกุศลใช่แล้วเป็นการกุศลระดับโลกนะเขารวมรถหรูราคาแพงหาดูได้ยากไว้ถามว่ามาจากที่ไหนล่ะพี่เขามาจากกัมพูชาผ่านไทยแล้วนู่นเขาจะมุ่งหน้าไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่กรุงเทพมหานครมีการจัดงานกันที่นั่นจากนั้นก็จะขับลงใต้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปที่บ้านตาด้วยที่กระบี่ใช่ระหว่างทาง2คันนี้ค่ะก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มเขาค่าน้ำมันเนี่ย 5,520 บาทครับเขาจ่ายด้วยแบงค์ดอลลาร์ใบละ50ดอลลาร์3ใบแล้วก็มี10ดอลลาร์อีก2ใบตัวเขาก็เลยเอาไปขึ้นตังที่ธนาคารไปแลกตังที่ธนาคารเนาะเอาปลอมมาได้2ใบคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,000 กว่าบาทกุมขมับเลยนะโอ้ปนมาเฉยเลยใช่แล้วตัวเลขบนแบงค์เนี่ยก็เป็นเลขหมวดเดียวกันทั้ง2ใบด้วยคือเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยขับรถหรูขนาดนี้จะเอาแบงค์ปลอมมาจ่ายอ่ะเป็นบทเรียนไปเลยจ้าฟังดูค่ะได้มี2คันเนี้ยได้มาแวะเติมน้ำมันที่เรานะครับเราก็ไม่คิดว่ารถราคามูลค่าหลาย10ล้านนะครับเติมน้ำมันไป 5,520 บาทเนี่ยจ่ายเป็นเงินดอลลาร์มาตัวเนี้ยเราน้องเขารับเอาไว้นะครับเรามารู้อีกทีว่าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยเนื่องจากว่าเราได้ไปแลกเป็นเงินไทยที่ธนาคารรับแลกได้แค่70ดอลลาร์นะครับเหลือ2ใบเนี้ยธนาคารบอกว่า2ใบนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินไทยได้เนื่องจากว่าเป็นแบงค์ปลอมเข้ามาใช่อยากจะฝากบทเรียนตรงนี้ไว้ด้วยว่านะครับรถแพงเนี่ยนะฮะคนที่ขับรถแพงรถหรูรถแพงมาเนี่ยอย่าไว้ใจนะครับเพราะสิ่งที่เราไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้อย่างตัวอย่างที่เราเนี่ย2คันนี้มูลค่าคือเกือบ100ล้านแล้วครับแต่แบงค์ที่เราจ่ายเรามาเนี่ยมันเป็นแบงค์ปลอม100ดอลลาร์นี้นะครับก็ 3,000 กว่าบาทเทียบเงินไทยโอ้ย2ใบ 3,000 กว่าบาทเออปวดตับอ่ะจุกเลยโอ้แต่พี่ไปสารเฮียแกก็ใจดีนะเฮียแกบอกไม่เอาผิดลูกน้องด้วยอะค่ะเพราะลูกน้องก็ไม่รู้ใครจะไม่รู้อะไม่ได้จับทุกวันนานๆทีใช่ผ่านมาสักนิดนึงขนาดอายุกระบี่ยังไม่ค่อยได้เห็นเลยนะใช่เงินดอลลาร์เออเขาก็แลกตรงแลกตังอะไรมาเรียบร้อยแต่ว่าติดใจนิดนึงบัตรเครดิตทำไมใช้ไม่ได้มันใช้ได้ทั่วโลกหรอหรือมันเป็นบัตรเดบิตหรือเปล่าหรือบัตรเฉพาะหรอปกติพวกวีซ่ามาสการ์มันต้องรูดได้ทั่วโลกสิครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นบัตรต่างประเทศบัตรเครดิตของต่างประเทศแล้วก็ไม่รู้เขายอดเต็มเปล่าจากที่นู่นเราไม่รู้ไงสารพัดเหตุผลน่ะนะแต่ยังไงก็ตามแต่เฮียไพศาลแกบอกแกกำชับไปที่ลูกน้องละเวลารับตรงรับตังมาก็ดูให้ดีๆหน่อยจะดูยังไงก่อนเฮียไม่เป็นไรแล้วกันนะคะขอบคุณเฮียด้วยนะเอาเรื่องนี้มาแจ้งเตือนกันครับแก๊งรถหรูใช่ไหมแก๊งรถหรูตามหาความรับผิดชอบเขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้สิไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วอ่ะกระบี่หรือเปล่า จะลงใต้ไปกระบี่ด้วยเนี่ยน้ำเก่ายังไม่ทันไปหมดน้ำใหม่ก็มาอีกแล้วฝนตกนะคะอิทธิพลจากพายุซูริกนั่นเองค่ะคือทำให้หลายพื้นที่อ่วมไปเดี๋ยวโฟกัสไปดู2พื้นที่ด้วยกันนะคะทั้งนครพนมแล้วก็อุดรธานีด้วยกันค่ะพายุซูริกที่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยนะคะส่งผลให้ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะนครพนมฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ที่ตัวเมืองนะคะวัดได้70มิลลิเมตรด้วยกันค่ะทีนี้ทางเทศบาลเขาก็เลยต้องเอาเครื่องสูบน้ำไปไว้ตามจุดเสี่ยง7จุดด้วยกันนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติที่มีอยู่แล้วให้เร่งระบายน้ำจากแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะน้ำจากตัวเมืองลงสู่แม่น้ำโขงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะระดับแม่น้ำโขงอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรค่ะถือว่าลดลงจากวันพฤหัสบดีประมาณ17เซนติเมตรแต่ก็ยังสูงอยู่นะเป็นระดับน้ำที่สูงอะค่ะ
ตอนนี้พื้นที่หลายพื้นที่เลยได้รับผลกระทบที่หนักสุดก็คืออำเภอศรีสงครามค่ะเพราะตรงจุดนี้เป็นจุดรวมน้ำจากลำน้ำสายหลักทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามก่อนจะไหลลงสู่โขงนะคะพูดถึงพืชผลทางการเกษตรเลิกสวนไร่นาชาวบ้านไปหมดนะคะขยับไปดูที่อุดรธานีกันบ้างนะคะที่นั่นเขาก็ต้องเพิ่มปริมาณการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายอ่างห้วยหลวงค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุซูริกอีกเหมือนกันก็ต้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำระบายกันเนี่ยโอ้โหวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรได้นะคะพยายามเร่งกันอย่างเต็มที่แล้วอะค่ะเพราะว่าให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันมาน้อยที่สุดนั่นเองนะคะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมครับรถบรรทุกน้ำมันหักหลบรถมอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่าไปเจอกับรถของนักเรียนที่แล่นสวนมาเจ็บกันหนักนะครับส่วนรถบรรทุกเองก็พุ่งลงข้างทางไปชมคลิปกันครับนี่ฮะเป็นภาพจากกล้องจรปิดนะครับจับภาพรถมอเตอร์ไซค์ซ้อน2ครับคนขี่กับคนซ้อนเป็นเด็กนักเรียนนะครับแล่นผ่านกล้องไปและจากนั้นในคลิปจะเห็นว่าเป็นรถบรรทุกที่แล่นสวนเลนมาและจู่ๆมีรถมอเตอร์ไซค์ซ้อน3ของเด็กนักเรียนแล่นตัดหน้าออกมาจากข้างทางคนขับรถบรรทุกก็พยายามจะหักหลบครับแต่ว่าไม่ทันนะฮะมันช่วงโค้งพอดีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอู้ฟาดไปเนาะช่วงโค้งแล้วออกจากข้างทางอ่ะนู่นครับลงคลองรถบรรทุกเนี่ยชนมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันเสียงดังสนั่นแล้วก็พุ่งตกริมข้างทางไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับถนนสายคลองขุดตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อสีฟ้าสรุปว่าเป็นรถบรรทุกน้ำอ่ะเป็นน้ำจืดแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คันสีขาวตกอยู่ในคลองขุดริมถนนขณะที่บนถนนพบรถมอเตอร์ไซค์อีกคันสีแดงล้มอยู่นะครับแล้วก็พบคนเจ็บ5รายเป็นนักเรียนหญิง4รายนักเรียนชาย1รายเจ้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายเรียบร้อยนะครับสอบถามนายพลฮะเป็นช่างประจำหมู่บ้านละแวกที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์พุ่งออกมาจากซอยแบบไม่เบรกเลยทำให้รถบรรทุกน้ำต้องเบรกกระทันหันชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนะครับทั้งคนขี่คนซ้อนทั้งหมดเป็นเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บนอนเลยนะหน้ากันเกลื่อนถนนเลยรถมอเตอร์ไซค์นี่คันที่ชนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านค่ายนะครับทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับค่ะระมัดระวังนะฮะออกจากทางโทอ่ะคือไม่ใช่ทางหลักนะครับพุ่งพรวดออกไปเนี่ยรถใหญ่ๆเขาทำอะไรไม่ทันนะครับค่ะเจ็บกันทั้งหมดก็นำส่งยังผู้ประสบภัยกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะกับโครงการของเราที่เห็นด้านหลังเลยนะคะคือช่อง8ปันน้ำใจเชิญชวนร่วมกันบริจาคสู้ภัยน้ำท่วมกันนะคะนอกจากจะเอาไปทำถุงยางชีพแล้วก็จะไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและการฟื้นฟูให้กับผู้ประสบภัยค่ะที่เห็นหน้าจอเลยบริจาค กันได้เลยนะคะชื่อบัญชีช่อง8ปันน้ำใจธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงบัญชีกระแสรายวันค่ะเลขที่128-3-08929-8นะคะตอนนี้อัปเดตให้ทราบกันยอดบริจาคล่าสุดอยู่ที่48,284,222.91 บาทนะคะและคุณผู้ชมยังสามารถจะบริจาคสิ่งของกันได้ด้วยสะดวกแบบไหนเรียนเชิญเลยที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8อาคาร RS Group Tower B ชั้น3ถนนประเสริฐมนุกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรกทมนะคะสอบถามได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์020378888ค่ะมาร่วมกันปันน้ำใจเพื่อพี่น้องชาวไทยให้กลับมายิ้มได้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับน้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมที่ไหนก็ตามแต่เราส่งตรงไปถึงเลยก่อนหน้านี้ก็ส่งไปที่สุโขทัยเหมือนกันนะใช่ครับอย่าลืมแฮชแท็กกันด้วยนะคะช่อง8ปันน้ำใจติดตามกิจกรรมนี้ของเรากันด้วยค่ะนี่แพ็คกันมือเป็นระวิงเลยนะค่ะเป็นนักฟุตบอลค่ะถือได้ว่าเป็นอดีตเลยนะคะอดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยเคยไปฟาดแข้งมาด้วยในไทยลีกนะคะเขาประสบอุบัติเหตุค่ะขับรถเบนซ์ไปกับภรรยานะคะแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยอายุแค่29ปีเท่านั้นเองขับมาเร็วมากจริงๆค่ะสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะรถเบนซ์ที่กระจายเป็นชิ้นๆขนาดนี้เร็วแค่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเครื่องกระเด็นหลุดออกมาแรงมากค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 5:40 นในคืนวันพฤหัสบดีที่20กันยายนนะคะ
เบนซ์คันนี้สีดำค่ะหมายเลขทะเบียน5ขอไข่นหนู300กทมนะคะพลิกความพังยับเลยค่ะเครื่องยนต์ห้องเครื่องหลุดแล้วก็ล้อค่ะล้อหน้าทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งนี่หลุดกระเด็นเลยนะคะคนแรกที่เสียชีวิตและเป็นศพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอก็คือคุณกิตติพงศ์ปฐมสุขอายุ29ปีลำตัวในบิดเลยนะคะผิดรูปไปหมดศีรษะแตกใกล้กันก็ไปเจออีกศพหนึ่งเป็นผู้หญิงก็คือภรรยาที่นั่งมาด้วยนะคะคุณกิตยาสาครบุตรอายุ29ปีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนกาญจนาภิเษกนะคะแถวๆทับช้างสะพานสูงกรุงเทพมหานครโอ้โหสภาพรถในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนลงสะพานข้ามแยกกาญจนามุ่งหน้าศรีนครินทร์ร่มเกล้าค่ะสงสัยจะเปลี่ยนเลนกระทันหันเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเขาไปดูว่ามันมีรอยเบรกเป็นทางยาวเพื่อจะเข้าช่องคู่ขนานนะคะกิตติพงศ์นี่ชื่อเล่นเขาคือปอนหลายคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีถ้าขึ้นรูปมาก็จะเห็นหน้าชัดเจนนี่ค่ะครับบางคนบอกเอ้าเคยดูตอนนั้นเตะไทยลีกด้วยแต่ก่อนเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลตำแหน่งแบ็กซ้ายเล่นไทยลีกกับทีมเพื่อนตำรวจค่ะโดม FC แล้วก็แอร์ฟอร์สด้วยแอร์ฟอร์สเซนทัล FC นะคะชื่อเต็มๆ เป็นแบบนี้ในระดับทีมชาติก็เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยชุด19ปีชิงแชมป์เอเชียปี2014นะคะทุกวันนี้ก็หันมาทำธุรกิจขายสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมขายทางออนไลน์นี่แหละค่ะครับช่วงสายๆนะคะนักข่าวลงพื้นที่ไปในจุดที่เกิดเหตุบริเวณหน้าร้านสยามเบนจามาศนะคะปรากฏไปเจอร่องรอยชิ้นส่วนของรถเบนซ์กระจัดกระจายอยู่ค่ะมีรอยล้อเบรกเป็นทางยาวก่อนจะถึงจุดที่พลิกคว่ำนะคะแล้วขออภัยญาติด้วยนะเห็นภาพนี้คงสลดหดหู่เป็นร่องรอยพวกเลือดอะค่ะหยดอยู่อะเนี่ยมันเป็นชิ้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 นไปหมดเลยอะเห็นแล้วปวดใจอะค่ะเบนซ์ซึ่งมีรอยเบรกมาเป็นทางยาวแล้วด้วยนะแล้วปะทะแล้วฉีกเป็นชิ้นๆขนาดนี้ความเร็วสูงมากเลยนะสูงมากจริงๆค่ะทีนี้สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณแสงอุดรอายุ30ปีนะคะเป็นลูกจ้างร้านสยามเบญจมาศเขาก็เล่าให้ฟังตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขานอนอยู่เขาได้ยินเสียงเหมือนแบบเหมือนฟ้าร้องอะค่ะดังลั่นเลยผนังห้องนี่สะเทือนเลยนะคะตอนแรกเขาก็คิดว่าฟ้าร้องไม่คิดว่าจะเป็นอุบัติเหตุตรงหน้านี้ค่ะออกมาดูพร้อมกับเพื่อนถึงได้รู้ว่าอ้าวรถพลิกคว่ำสภาพหน้ารถนี่คือพังยับเลยแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือคนที่อยู่ในรถกระเด็นหลุดออกมานอนอยู่ข้างๆรถนะคะเขาบอกน่ากลัวมากภาพนั้นฟังเขาเล่าดูค่ะผมได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องอะไรนี่พี่ก็เลยออกมาดูก็มันก็กระจายกระจายไปหมดแล้วพี่ใช่ครับออกมาดูแล้วเจออะไรเจอไอ้ศพสองศพพี่ครับสภาพรถนี่น่าดูเลยพี่แบบมันยุบหมดเลยมันออกมาหมดเลยอะไหล่รถออกมาฝั่งนี้แต่ว่าคนกับรถยังอยู่ฝั่งนู้นนะพี่ใช่ใช่ครับกระจายหมดเลยครับคนเยอะมากพี่ตั้งแต่ผมมาอยู่ก็มี2ครั้งนี่แหละครั้งที่2ครับพี่ครั้งที่แล้วที่เป็นไงบ้างพี่ก็มันไม่เท่าไหร่พี่เป็นแค่มอเตอร์ไซค์เข้าแค่โซนไอ้นี่ที่เสียครับไม่ถึงกับตายผมไม่รู้จะพูดยังไงพี่ก็ระมัดระวังครับพี่การขับรถมันก็พี่เขาน่าจะขับเร็วพี่ประมาณ200พี่เขาขับมาเพราะเสียงมันดังลั่นเลยพี่ที่ผมวิ่งออกมาดูดังแรงมากเลยพี่เสียงดังผมก็คิดว่าฟ้าร้องนะพี่ที่ผมออกมาดูผมคิดว่าฟ้าร้องแล้วมันเหมือนว่ามันมีลมอะไรจะโดนของพัดอะไรไปก็เลยออกมาแต่มันออกมามันไม่ใช่แล้วพี่คนก็เต็มถนนแล้วพี่ออกมาตอนเช้าเนี่ยความเร็วก็เคียงกับที่คิดนะคือเบนซ์เป็นชิ้นชิ้นขนาดนี้ต้องว่ามี200อ่ะใช่อ่ะถ้าเกิดไม่ต่ำก็ไม่ต่ำกว่า180อ่ะไม่น่าแต่มันเหยียบไปได้อ่ะเพราะมันเบรกแล้วด้วยนี่คุณผู้ชมดูรอยล้อรถนะครับก่อนที่มันจะปะทะกับไอ้ตัวเกาะกลางถนนน่ะจนรถฉีกเป็นชิ้นชิ้นน่ะเบรกมาแล้วเป็นทางยาวนะเนี่ยดูสิแล้วจังหวะลงสะพานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดเนี้ยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโสที่สำนักงานเขตสะพานสูงนะคะคุณจิรนันท์หมายชนะเขาก็มาเก็บกวาดซากรถเขาก็พูดเหมือนตะเลยแหละเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหช่วงมันทางลงสะพานพอดีนะรถมาเร็วอ่ะคนไม่ชินทางก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่โดยปกติแล้วถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุไม่บ่อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันมาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่รุนแรงที่สุดโอ้โหดูคืออ่านรายละเอียดของข่าวมันเป็นรุ่น GLC อ่ะคุณผู้ชม ค่ะ SUV มันฐานล้อมันสูงอ่ะเนาะเจ
จังหวะกระเด้งคอสะพานเราก็ไม่รู้เหมือนกันแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วแต่ความเดือดร้อนยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคหรือว่าเรื่องของขยะสิ่งปฏิกูลก็แล้วแต่นะครับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านครับพันธมิตรของเรานะฮะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือกันอยู่นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโหเอาจริงๆนะแพ็คกันแทบจะทั้งวันทั้งคืนนะช่วงนี้นะครับลงแรงกันช่วยกันนะครับไปดูบรรยากาศนี่ฮะที่ตึกเราเองเนี่ยไม่เสร็จไม่กลับนะคะไม่เสร็จไม่กลับจริงๆแล้วของเป็นพันเนินเลยครับนี่คือทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนะฮะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเราเป็นสื่อกลางในการส่งต่อนะคะใช่ครับนี่เป็นถุงช่องแปดปันน้ำใจค่ะครับธนาคาร RS Group นะครับผู้บริหารก็ลงนะครับพันธมิตรผู้ค้ารวมถึงพี่น้องประชาชนครับนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคร่วมกับโครงการช่อง8ปันน้ำใจไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเจ๊เน่งเราก็ลงนะฮะลงพื้นที่ไปด้วยทั้งภาคเหนือภาคอีสานคุณนงลักษณ์งามโรบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเจ๊เน่งนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง8นำผู้บริหารร่วมรับมอบบางช่วงนั่งแพ็คด้วยกันนี่แหละครับพันธมิตรผู้ค้ารายแรกครับคุณนิชาสมบูรณ์เวชการกรรมการผู้จัดการบริษัทอ้วยอันโอสดจำกัดนำยาดมสมุนไพรตามมังกรทองขวดน้ำเงินจำนวน 2,400 กระปุกนะครับฟ้าทลายโจรอ้วยอัน10ลังขมิ้นชันอ้วยอัน10ลังมาร่วมบริจาคด้วยค่ะคุณนิชาบอกเลยนะคะบอกว่านำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาร่วมบริจาคแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะเพราะว่าเห็นถึงความเดือดร้อนแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะรวมถึงขอฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนด้วยเชิญค่ะด้วยอ้วนสดเองก็เล็งเห็นถึงความเหมือนกับเห็นใจในชาวเชียงรายนะคะที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนี้เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมไทยอะค่ะยังไม่หมดครับผู้ใหญ่ใจดีเราเยอะจริงๆคุณผู้ชมฮะคุณณัฐพงษ์ชาญอภิชัยกิจนะครับผู้จัดการฝ่ายซีวิทสแน็คบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะครับเท่าแก่น้อยครับมอบสาหร่ายเท่าแก่น้อย66ลังลงไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับเปิดเผยถึงความรู้สึกนะครับบอกว่าดีใจที่บริษัทเท่าแก่น้อยเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันนี้มาเห็นเหมือนที่เราเห็นสิ่งของที่ส่งกันเข้ามาผ่านทางโครงการช่อง8ปันน้ำใจและจะถูกส่งไปช่วยเหลือก็รู้สึกอุ่นใจแทนผู้ประสบภัยทุกคนที่มีคนช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากและก็รู้สึกเห็นใจกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนด้วยอยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีต่อสู้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับฟังเสียงผู้บริหารครับก็ค่อนข้างรู้สึกดีใจนะครับที่เท่าแก่น้อยเองเนี่ยเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาร่วมช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมของกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมเห็นมีสิ่งของหลายๆแบรนด์นะครับเรียกว่าเยอะมากๆก็รู้สึกว่าอุ่นใจแทนผู้ประสบภัยทุกๆท่านว่าเรามีคนยังที่จะมาช่วยเหลือค่อนข้างเยอะผมรู้สึกมีความเห็นใจอย่างสุดซึ้งนะครับแล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยมีกำลังใจที่ดีแล้วก็อยากให้ต่อสู้แล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับยังไงคนไทยด้วยกันเรายังมีในเรื่องของการช่วยเหลือไปถึงทุกท่านแน่นอนนะครับอยากให้ทุกท่านสู้ๆครับขอบคุณเท่าแก่นะขอบคุณเท่าแก่น้อยขอบคุณอ้วยอันนะครับยังไม่หมดครับมีบริษัทไทยแอตลาส Global Food จำกัด D7 Thailand นะครับโดยคุณจักริดสุขวิวัฒน์ Assistant Managing Director ครับคุณสุภาพรยอดจงรำ Marketing และคุณบุญธิดารองเดช Marketing นะครับนำเครื่องดื่มสำเร็จรูป D7 กาแฟชาไทยนมเปรี้ยวคอมบูชาอีก90ถาดครับมามอบให้นำไปแพ็คการบรรจุใส่ถุงช่องแปะปันน้ำใจแล้วก็ส่งตรงไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยกันนะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้เลยคุณจักริดสุขวิวัฒน์ครับ Assistant Managing Director บริษัทไทยแอตลาส Global Food จำกัดนะครับท่านบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทุกคนต้องช่วยกันบริษัท D7 ยินดีที่จะมาร่วมด้วยเพราะรู้ว่าพี่น้องประสบภัยได้รับความลำบากเดือดร้อนกันมากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตที่ทุกคนต้องเผชิญแต่เชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะผ่านไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับฟังเสียงครับคือตอนนี้ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับทาง D7 เองของไทยแอตลาสเองก็ยินดีที่จะช่วยนะครับคราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าพี่น้องเขากำลังลำบากอะไรบ้างสิ่งที่เราทำก็เล็กๆน้อยๆสินค้าที่เรามีก็พยายามแล้วก็พวกอาสาเหนื่อยทุกคนครับมันเป็นวิกฤตนะครับ
ทุกคนก็ต้องเผชิญอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจของตัวเองครับตอนนี้อีกสักพักก็ผ่านไปครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเนี่ยขอบคุณกาแฟดีเซเว่นเอามาช่วยด้วยนะคะครับต่อมาค่ะบริษัท Quick Code Product จำกัดนะคะผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าปูนจิงโจ้ 2-in-1 ก่อและกาวเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะคะโดยคุณไพบูลย์เศรษฐโกมุตค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายและคุณศิรินันท์ชื่นสวัสดิ์นะคะเป็น Head of Marketing ค่ะนำเอาเสื้อปูนจิงโจ้ 1,000 ตัวนะคะมามอบให้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยค่ะแล้วคุณโจธีระธัญญาอนันต์ผลบรรณาธิการบริหารสายงานข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวช่อง8ของเรานะคะพร้อมด้วยคุณสกุลการจิระอิสราเมธท่านนี้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายช่อง8เป็นผู้รับมอบค่ะคุณไพบูลย์เศรษฐโกมุตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้จำหน่ายปูนจิงโจ้ท่านบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าพอรู้ข่าวว่าทางช่อง8ของเรามีโครงการดีๆอย่างช่อง8ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในฐานะตัวแทนบริษัทก็เลยเอาเสื้อลูกดิ่งจิงโจ้ครับนำมามอบให้ 1,000 ตัวนะคะให้กับผู้ประสบภัยค่ะจะได้เอาไปใช้กันแล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยทุกคนผ่านพ้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะให้กำลังใจมาด้วยเชิญค่ะผมก็เป็นตัวแทนจากบริษัท Quick Code นะครับปูนลูกดิ่งจิงโจ้นะครับทันทีที่เราทราบข่าวเรื่องของทางช่อง8เนี่ยที่มีโครงการดีๆโครงการช่อง8ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคเหนือนะฮะทางเราก็มีความยินดีร่วมนำเสื้อลูกดิ่งจิงโจ้เนี่ยนำมามอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อนำไปใช้จำนวน 1,000 ตัวครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ขอให้ผู้ประสบภัยทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยความรวดเร็วนะครับปลอดภัยขอบคุณครับยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับเยอะมากจริงๆครับยังมีผู้มีจิตศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากบริษัทห้างร้านต่างๆนำของมาบริจาคร่วมกับช่อง8ปันน้ำใจอีกเพียบเลยนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มคริสตัลครับน้ำดื่มคุณภาพผ่านการผลิต19ขั้นตอนมาตรฐานสากลนะครับมอบน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบภัย350มิลลิลิตรจำนวน200แพ็คด้วยกันตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะคุณหยางถึงฟางครับกรรมการผู้จัดการและคุณอำนาจศรีชื่นผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทหลีหมิงฟู้ดเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดมอบขนมเปี๊ยะไส้ไก่หยองตรา M&D อีก50ลังด้วยกันอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับรวมไปถึงบริษัทแจ็คเจียอุตสาหกรรมไทยจำกัดมหาชนครับพูดถึงแจ็คเจียเราอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าพูดถึงพลาสเตอร์ปิดแผลไทเกอร์พลาสนี่ฮะเป็นแผลเมื่อไหร่ใช้พลาสเตอร์ปิดแผลไทเกอร์พลาสนะครับบริจาคพลาสเตอร์ปิดแผลซึ่งจำเป็นมากๆให้เรามาอีก2ลังด้วยกันตามหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณมากจริงๆเลยนะคะพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาแพ็คกันค่ะแล้วก็นำส่งยังผู้ประสบภัยกันนะคะนะครับนนทบุรีครับเมื่อวานนี้ลมพัดแรงพายุเข้าฝนตกหนักนะครับต้นไม้ใหญ่ล้มทับรถยนต์แล้วก็หลังคาบ้านเสียหายจำนวนมากเลยไปดูภาพความเสียหายกันหน่อยนะครับเวลาลมมามันกระชากไงนี่นะฮะเจ้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเทศบาลนครปักเกร็ดนำกำลังพร้อมกับอุปกรณ์ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ใหญ่ครับหลังจากสภาพดูสิฮะฝนตกหนักลมแรงต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นลงมาทับรถยนต์ในซอยวัดโพบ้านอ้อยหน้าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เกิดเหตุเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่3ต้นเลยครับล้มทับรถเก๋งกับรถกระบะเสียหายไป2คันโดยเฉพาะรถกระบะเนี่ยมีกิ่งไม้ใหญ่หักทับหลังคารถพอดีนะครับและช่วงเกิดเหตุเจ้าของรถทั้ง2คันออกไปทำงานยังไม่ได้กลับบ้านนอกจากนี้ยังมีบ้านประชาชนถูกกิ่งไม้หักโค่นทับหลังคาชั้น2พังเสียหายด้วยหลังนี้ครับแล้วก็มีบ้านอีกหลายหลังในซอยเดียวกันนะครับถูกแรงลมพัดสังกะสีกระเบื้องหลังคาแผ่นเมทัลชีทเนี่ยปลิวหลุดไปพาดกับสายไฟฮะนี่ครับรูนี้นะฮะหนึ่งในเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายครับคุณเกศรตันวิบูลย์อายุ62ปีเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองอยู่ในบ้านระหว่างนั้นฝนตกลงมาหนักมากแล้วลมก็กระโชกแรงจู่ๆก็ได้ยินเสียงครับมันมีอะไรตกใส่หลังคาห้องครัวหันไปเห็นอีกทีเอ้าหลังคากระเบื้องแตกพรงเพลงมุงเพลงลงมาหมดเลยแล้วกิ่งไม้ใหญ่ก็หักโค่นลงมาก็เลยแจ้งเจ้าที่นะครับเจ้าที่มาถึงปุ๊บใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเคลื่อนย้ายกิ่งไม้แล้วก็ต้นไม้ทั้งหมดออกจากตัวบ้านแล้วก็รถยนต์นะครับความเสียหายก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไประวังด้วยนะครับบางทีรถเราเอาร่มอย่างเงี้ยไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยช่วงนี้ฝนตกลมแรงครับเรียกได้เรียกก่อนดีกว่าถูกต้องค่ะแล้วก็บ้านไหนที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเช็คกันให้ดีๆหน่อยคือบางครั้งมองภายนอกเราไม่รู้นะว่ามันดินอุ้มน้ำเยอะขนาดไหนเดี๋ยวมันล้มคลื่นลงมาใช่ครับลมแรงมากๆนะคะคือมวลน้ำหลายจุดมันลดระดับลงแล้วแต่ว่าที่ทิ้งไว้ก็คือขยะ
กับโคลนแล้วก็หลายคนเตือนตั้งแต่เนิ่นๆแล้วบอกว่าโคลนเนี่ยต้องรีบเคลียร์ถ้าเกิดว่ามันแห้งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเคลียร์ยากมากแล้วชาวบ้านใช่ครับล่าสุดเนี่ยมันแห้งกลังแล้วเอาไม่ออกบางจุดส่งกลิ่นเหม็นบางจุดชาวบ้านเขาบอกว่ามันคันนำเนื้อตำตัวเต็มไปหมดเลยแล้วภาพนี้ถ้าเขาจะเอกนะมันกลายเป็นฝุ่นเหรอฮะน่ะเป็นฝุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหสภาพอากาศเป็นพิษมากเลยนะแบบนี้โคลนที่มันแห้งแล้วรถมันเหยียบอ่ะมันก็ตะกุยขึ้นมากลายเป็นฝุ่นแบบนี้นะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับบรรยากาศยังคงชุลมุนนะครับว่าอย่างนั้นดีกว่ายานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมาล้อมันตะกุยเอาฝุ่นจากดินโคลนลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณครับตอนนี้แม่สายเขายังบิ๊กคลีนนิ่งกันไม่เสร็จนะครับคราบดินโคลนมันเข้าไปทุกที่เลยตามถนนเส้นต่างๆโอ้โหภาพนี้ฮะชัดเจนเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์เคลียร์กันยากจริงๆอ่ะเนี่ยแล้วคือบางครั้งมันต้องอาศัยแบบรถอย่างกทมเองเนี่ยเอารถดูดโคลนไปช่วยแล้วนะคะครับโอ้แต่มันไปทุกจุดนะโอ้โหแล้วคือไปช่วยแค่2คันนะมันก็เนี่ยภาพนี้เห็นชัดเลยว่ามันทะลักยังไงนะครับชาวบ้านก็บอกว่าชาวบ้านไม่ได้เลยดูนะคะเราอ่ะดูผ่านหน้าจอมันไม่มีกลิ่นเขาอยู่ที่นั่นอ่ะมันเหม็นมากเหม็นเน่าเลยแหละใช่ครับแล้วมันเป็นสีน้ำตาลเข้มบางคนไปโดนเนี่ยมันคันตามเนื้อตามตัวนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ร้องขอรถดูดดินโคลนเข้าไปช่วยเหลือหน่อยมีเสียงใช่ไหมฮะขณะที่อีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับความเสียหายหนักนะครับคือชุมชนบ้านถ้ำผาจมครูจันแรมครับพาทีมข่าวช่อง8ไปดูความเสียหายของบ้านที่ถูกโคลนท่วมเกือบมิดชั้น1แล้วก็ซัดโครงสร้างบ้านถึงขนาดคานบ้านร้าวโดยตอนนี้หลังน้ำลดนะครับทำให้โคลนเริ่มแข็งและไม่สามารถขุดดินโคลนจากบ้านได้ต้องใช้เครื่องจักรเข้าช่วยเท่านั้นแต่เมื่อวานนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะครับยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยครูจันแรมบอกว่าแม้จากเงื่อนไขของหน่วยงานต่างๆทั้งจากจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานกลางของรัฐบาลจะประกาศจำนวนเงินการเยียวยาออกมาโดยได้รับเงินลดหลั่นกันไปตามความเสียหายแต่ก็เชื่อว่ามันไม่พอครับมันไม่พอสำหรับการซ่อมแซมบ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มันแทบจะเสียหายโดยสิ้นเชิงนะครับนอกจากดินโคลนที่เริ่มแข็งตัวแล้วก็เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือแล้วผู้ประสบภัยที่เขาบอกเขาเจอปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกอีกเรื่องนึงคือปริมาณขยะครับมันเยอะจริงๆอ่ะมันมหาศาลนะเพราะน้ำมันกวาดมาค่ะข้อมูลจากเทศบาลแม่สายบอกว่าหลังน้ำลดคาดการว่าจะมีขยะตกค้างถึง 20,000 ตันและน่าจะใช้เวลาจัดการมากถึง3เดือนด้วยกันนะครับค่ะก็หมอเถื่อนอันตรายมากจริงๆเลยนะคะเขาบอกใช้วิชามาจากครูพักรักจำที่ไหนไม่รู้ค่ะแล้วก็ฉีดให้กี่คนต่อกี่คนแล้วก็ไม่รู้อ่ะแม่น่ากลัวมากจริงๆนะคะล่าสุดนี้ไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่นี้แล้วก่อนหน้านี้รับจ้างเลยจ้ะฝังทั้งมุกฉีดขยายขนาดเจ้าโลก อยากให้ใหญ่ขนาดไหนผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนเนรมิตให้โอ้โหคิดดูแล้วกันปั้นเอาเลยอย่างเงี้ยหรอปั้นเอาเลยแต่สุดท้ายกิตติกรอายุ36ปีเนี่ยนะคะก็ถูกตำรวจค่ะเข้าไปจับกุมได้นะคะที่บ้านพักที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหมหาไม่ยากด้วยเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอตัวเจอของกลางคุณผู้ชมดูน่ะอุปกรณ์ที่เราวางไว้ให้ดูอะค่ะน่ะเจ้าหน้าที่บอกอันนี้คืออุปกรณ์ฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศนะอันนี้คืออุปกรณ์ฝังมุกนะโอ้เพียบเลยโอ้ยแล้วมันไม่สะอาดด้วยมันอันตรายอีกมันจะติดเชื้อมันยังไงกันเนี่ยคือก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจยอมรับเลยได้รับการร้องเรียนมานะคะบอกว่ามาดูหน่อยมีคนเปิดให้บริการผ่าตัดฝังมุกเสริมซิลิโคนฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายฉีดฟิลเลอร์ไปที่ไอ้จ้อนเนี่ยแหละค่ะฉีดมุกๆซั่วๆแบบนี้เลยเนาะถูกแล้วก็เปิดให้บริการผ่านทาง Facebook นะใครสนใจทักแชททักอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยโฆษณาในโซเชียลเลยเอออันตรายมากเลยทำแล้วเนี่ยบางคนที่เขาออกมาร้องเรียนเพราะว่าอะไรเขาอักเสบเขาติดเชื้อแล้วอวัยวะเพศเขาไม่แข็งตัวไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ครับเนี่ยตำรวจก็เลยสืบทราบไปจนเจอตัวกิตติกรนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการจับกุมเนี่ยกิตติกรเขาเวลาจะรับลูกค้าแต่ละทีทักมาในเฟซเสร็จปุ๊บก็นัดมาเจอที่บ้านหลังเนี้ยครับที่บ้านหลังเนี้ยก็เหมือนเป็นสถานที่ให้บริการเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคุณไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์คุณไม่ได้เป็นหมอแล้วคุณมาทำแบบนี้ไม่มีใบประกอบอาชีพวิชาชีพเวชกรรมด้วยจบก็แค่ม.3แล้วเรียนวิชาการฝังมุกอย่างที่บอกตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอ่ะอายุ14เรียนวิชาฝังมุกอายุ14
เริ่มเรียนแล้วไปหาเรียนจากไหนนั่นน่ะสิเออแล้วรับผิดชอบคือเขาเรียกว่าไงอ่ะรับทำมาเรื่อยๆเม็ดมุกใช่ไหมเมื่อกี้ใช่อ๋อเป็นเหมือนลูกแก้วเนาะโอ้อันนี้ก็ฝังเข้าไปเอออืมดูทำมาร่วม20ปีแล้วอ่ะโอ้โหลูกค้านี่เดือนละ 2-3 คนได้ถามว่าตังค์มันดีหรอไม่ไปทำอาชีพอื่นหรอทำไมทำอาชีพนี้ก็บอกตังค์มันดีครั้งนึงเนี่ย 5,000 ไปจนถึง 20,000 บาทที่ได้มานะคะตำรวจก็เลยยึดของกลางไว้แล้วก็เอาตัวของกิติกรเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนต่อไปนะคะอันตรายนะจ่าย 5,000 จ่ายไม่ข้าม 20,000 แต่ยังสูงเลยอ่ะจ่าย 20,000 รักษา 200,000 เนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะใช่หรือบางคนถ้ารักษาไม่ได้นี่ก็คืองานเข้าลูกผู้ชายเลยนะติดเชื้อก็เนี่ยมีคนที่เขาติดเชื้อแล้วเขาถึงได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตามไปรวบตัวด้วยนะคะเพราะเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันไงแล้วไม่ได้มีประสบการณ์อยู่ในคลินิกอะไรมาก่อนไม่มีครูพักรักจำจบม.3 เรียนกันเองมั่วๆตอนอายุ14ใช่โอ้ยอันตรายครับใจกลับแม่กลับแม่พี่อย่าพูดใส่กันเลยผมบอกคุณแม่ขอใจเลยครับแม่พี่คือผมทำตามระบบไม่ใช่มันจะวอนป๊าป๊าใส่ไม่ใส่คุณรับถึง3 1ได้ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ป้นเหรอไม่ได้ป้นครับผมทำงานตามระบบทำหน้าที่ก็ทำไปดิแล้วทำไมพ่อต้องถือไม้มาขู่ผมด้วยล่ะครับกูไม่ได้ขู่ใครลองดูดิก็มันเป็นระบบของไฟฟ้าเขาพ่อฮะผมทำงานตามระบบของไฟฟ้าเขาครับมันก็ทำไปดิกูก็ทำของกูนี่ก็คือถ้าจะให้ผมใส่คืนมันก็ต้องแบบไปตามระบบของเขาครับเออไปพ่อแต่เย็นๆพ่อโอ้ยไม้มาเลยอ่ะโอ้เงื้อแล้วอ่ะโอ้แล้วสงสารพนักงานอ่ะเขาก็บอกเขาทำตามระบบอ่ะเขาไม่ได้ปล้นอ่ะไปหาว่าเขาไม่โจรมาปล้นมิเตอร์เออคุณลุงท่านนี้ครับเป็นคุณพ่อของเจ้าของบ้านลักษณะตามเหตุการณ์คือเหมือนถือไม้เข้ามาแล้วจะทำร้ายพนักงานบริษัทรับจ้างตัดมิเตอร์ไฟฟ้าตอนที่เขากำลังจะยกมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่องดจ่ายกระแสไฟที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านหลังหนึ่งเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับแล้วก็คือคุณลุงค่อนข้างที่จะหัวร้อนนะฮะคืออาจจะไม่ได้เสียงดังเกี้ยวกัดอะไรมากแต่ว่าไอ้ไม้ในมือเนี่ยวัดเสียวอะแล้วก็สั่งพนักงานบอกห้ามตัดไฟเขาเด็ดขาดนะและให้ติดตั้งมิเตอร์กลับเข้าที่เดิมด้วยด้วยความที่ไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายไม่อยากเจ็บตัวด้วยนะพนักงานก็เลยติดมิเตอร์คืนกลับตามเดิมให้แต่ว่ามีคลิปเป็นหลักฐานนะครับหลังเกิดเหตุพนักงานบริษัทรับจ้างตัดมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้เสียหายต้องเข้าไปแจ้งความนะครับท่านทำถูกแล้วฮะทำตามขั้นตอนไปที่สภ.เมืองอุดรธานีลงบันทึกเอาไว้ก่อนบอกว่าตนเองรับหน้าที่ให้ไปยกมิเตอร์บ้านหลังเกิดเหตุพอไปถึงผมก็แจ้งเจ้าของบ้านก่อนนะครับบอกว่าจะมาตัดไฟนะครับเจ้าของบ้านเขารับทราบแต่พอจะยกมิเตอร์ไฟออกอ้าวคุณลุงมาไงเนี่ยถามว่าลุงเป็นใครลุงเป็นพ่อเจ้าของบ้านอีกทีนึงนึกออกไหมฮะเจ้าของบ้านน่ะโอเคแต่ลุงไม่โอเคไงลุงไม่เข้าใจลุงไม่เข้าใจลุงถือไม้มาเลยทำท่าเหมือนจะฟาดพนักงานแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันบางคำรุนแรงและสุดท้ายได้เจ้าของบ้านนั่นแหละครับซึ่งเป็นลูกชายคุณลุงอ่ะออกมาช่วยห้ามพ่อตัวเองนะครับฟังเสียงพนักงานผู้เสียหายหน่อยครับผมเลยเรียกเจ้าของบ้านบอกว่าผมได้มาตัดไฟแล้วนะครับเขาก็รับรู้แล้วพอผมถอดมิเตอร์เท่านั้นนะครับพ่อเจ้าของบ้านเดินออกมาถือไม้หน้าสามมาจะฟาดผมแล้วคราวนี้ลูกชายเขาก็เลยเดินมาห้ามไว้ก่อนครับเลยไม่ได้มีเรื่องอะไรกันครับครับค่าไฟเยอะไหมครับค่าไฟก็ประมาณ 1,900 กว่าบาทครับ1,900 กว่าบาทนะฮะผู้เสียหายบอกว่าผมทำตามระบบหมดเลยนะพี่แล้วคือความน่ารักของเขาไปถึงบ้านปุ๊บเขาแจ้งเจ้าบ้านก่อนด้วยนะเออแจ้งให้ทราบก่อนเผื่อว่าเอ๊ะอะไรจะอุทธรณ์จะจ่ายค่าไฟกันตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ได้ไหมผู้เสียเขาบอกว่าปัจจุบันนี้การไฟฟ้าเขามีนโยบายชัดเจนถ้าค้างชำระ1เดือนตัดไฟเลยค้างชำระ1เดือนตัดไฟเลยฮะการไฟฟ้าจะจ้างบริษัทเอกชนมาทำหน้าที่ตัดไฟเพราะฉะนั้นในมุมของเขาซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่หน้างานเนี่ยเขาอยากฝากถึงผู้ใช้ไฟฟ้าว่าจ่ายเถอะครับแล้วพนักงานตัวเล็กๆอย่างเขาก็ทำตามหน้าที่อ่ะเอออย่ามาโกรธมาเคืองกันเลยส่วนเคสนี้หลังจากเป็นเรื่องนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านก็ไปชำระค่าไฟที่ค้างไว้1เดือนนะครับก็เป็นเงิน 1,900 บาทเรียบร้อยแล้วการไฟฟ้าก็ต่อไฟให้ใหม่นะโอ้ย
คเดี๋ยวนี้มันมีแจ้งตรงแจ้งเตือนเนี่ย SMS บ้างอะไรบ้างหรือว่าเดี๋ยวนี้จ่ายผ่านแอปผ่านร้านสะดวกซื้ออะไรก็ง่ายอยู่นะเออก็อย่าปล่อยให้เขามาตัดก็แล้วใช่อันนี้คุณลูกเข้าใจแต่คุณลูกก็ต้องเคลียร์คุณพ่อด้วยนะคุยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะมาเดี๋ยวจะมาดูสาธิตวิธีการรับประทานไส้เดือนวิธีการที่ถูกต้องจะบ้าหรือไงโอ้กูคิดว่ามึงเสียคลิปเล็กๆที่คุยกันไว้จะเอาไปลาบนะครับเดี๋ยวไม่ได้ลาบหรอกแกงมาจะไปลาบคุณผู้ชมอะไรอ่ะเดาไม่ออกมันติดเซ็นเซอร์แล้วอ่ะนี่ดูในมือดูในมืออ่ะนี่นี่นี่ไส้เดือนสิครับอุ้ยสรรหาอ้วนๆเลยครับพี่ก้อยครับสนใจไหมฮะไม่สนจะมาชวนกินสิต่อไปเลยเพจ Facebook หัวหน้าเผ่าเล่าทุกเรื่องครับเผยแพร่คลิปวิดีโอน้องๆหนูๆยังไปเรียนแบบนะลูกนะเขาโชว์การกินไส้เดือนแบบตัวเป็นๆสดๆแม้แต่เพื่อนๆที่ร่วมถ่ายคลิปด้วยกันหนูข้างหลังเนี่ยแพ้ท้องกันใหญ่เลยอกอักอกอักนะจะอ้วกสะอิดสะเอียนผื่นผอมทีนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมากันอย่างหนักกันนะครับสำหรับชาวเน็ตนะฮะส่วนใหญ่คือเขาเป็นห่วงเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยมันก็มีบ้างกลุ่ม FC ที่จะมองว่าเป็นเรื่องขำขันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทุกคนก็งงว่าเฮ้ยมันหยิบมาเข้าปากนี้ได้เลยเหรอหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับเพจดังกล่าวก็มีการโพสต์ชี้แจงบอกว่าทุกวันนี้ผมหาเงินรักษาภรรยาป่วยเป็นมะเร็งถ้าไม่ชอบคอนเทนต์ก็ด่าผมได้ครับส่วนเรื่องเล่าต่างๆผมก็ยังทำอยู่หลากหลายเนื้อหาบางคนชอบบางคนอาจไม่ชอบก็แล้วแต่ตามหน้าจอนะฮะสำหรับเพจนี้ครับหัวหน้าเผ่าเล่าทุกเรื่องเจ้าของเพจก็คือคนที่กินไส้เดือนโชว์นะครับชื่อพี่มนพไขนามนิยามตัวเองว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฮาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการยังชีพในป่านะครับจำลองเหตุการณ์เป็นทหารในสนามรบทำคอนเทนต์เชิงขำขันอะแล้วก่อนหน้านี้เคยเป็นกระแสดราม่ามาแล้วอย่างเช่นกินกิ้งกือนี่ภาพนี้กิ้งกือกินขี้วัวค่ะสรรหาเนาะสรรหาไม่แย่งจ้ะเต็มที่ไปเลยจ้ะคุณพี่แต่ว่าหลายคนแกเป็นห่วงเนาะสุขภาพก็จะเป็นยังไงอ่ะใช่น่าจะหลายคนเป็นห่วงเรื่องความสะอาดนะครับล่าสุดจากกรมอนามัยเองพี่ก้อยออกมาเตือนเลยนะครับบอกว่าอย่าหาทำอย่าเรียนแบบคนที่กินไส้เดือนสดๆเนี่ยจริงๆแล้วอันตรายมากเพราะไส้เดือนมันอยู่ในดินมันกินสิ่งปฏิกูลสารพัดขี้นู่นขี้นี่ไส้เดือนก็กินเข้าไปแล้วคุณก็ไปกินไส้เดือนมันต่ออีกทีแล้วระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนด้วยความที่มันต้องย่อยอะครับมันมีทั้งจุลินทรีย์สารพัดชนิดแบคทีเรียสารพัดชนิดและอาจจะมีไข่พยาธิชนิดต่างๆอีกเต็มไปหมดโอ้แล้วเราก็กินเข้าไปเนาะอย่างเงี้ยแน่คุณกินเข้าไปอุ้ยอุ้ยเราไม่กินด้วยค่ะกรมอนามัยบอกเลยครับไม่ควรกินโดยเด็ดขาดนะฮะไม่ว่าจะสุกหรือดิบนะอันตรายค่ะไม่ใช่ว่าเอาไปใส่มาม่าต้มแล้วจะกินได้ก็ไม่ควรอยู่ดีและไม่ควรเปิดพิสดารแบบสดๆอันนี้ยิ่งน่ากลัวเสี่ยงต่อเรื่องของอาหารเป็นพิษแล้วก็เรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารด้วยเออโอ้ยเห็นแล้วหวาดเสียวจริงๆเลยนะคะกลัวว่าตับไตไส้พุงของเรามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าเป็นห่วงนะไม่ใช่อะไรหรอกพี่เห็นแล้วจะหยองฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติคืออัพคลิป TikTok ขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมเอาหมูเด้งมาเลี้ยงแบบนี้ทำไมไม่เลี้ยงในป่าธรรมชาตินี่มันคือการทรมานสัตว์แล้วบางช่วงบางตอนเธอเรียกร้องบอกว่าอย่าไปเที่ยวสวนสัตว์นะนี่มันคือการทำให้สัตว์สูญเสียสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่านี่คุณหญิงท่านนี้นี่ค่ะเป็นสายวีแกนเป็นสายไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นสายที่แอนตี้สวนสัตว์อย่างมากที่พูดคำนี้นี่คือข้อมูลจากคอนเทนต์ต่างๆที่เธออัพลงโซเชียลมีเดียนะครับในช่องทางของเธอนะฮะไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับThis is the truth about the viral baby hippo video. Mudang is probably the most famous hippo on the internet right now. But what are people missing? Pygmy hippos are endangered animals, and money should be spent protecting their habitats in the wild, not breeding more of them into captivity so that they can be exploited for social media views. เนี่ยเนี่ยเธอพูดลักษณะเหมือนว่าเอาหมูเด้งมาหากินทางโซเชียลมีเดียเหมือนทรมานสัตว์อ่ะเหมือนทรมานสัตว์ทำไมไม่เอาเงินน่ะในการดูแลมันให้มันอยู่ในป่าธรรมชาติประมาณนี้เออหมูเด้งที่เป็นฮิปโปแคระเนี่ยกำลังจะใกล้สูญพันธุ์อยู่แล้วทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นโอ้โหคนงงเลยครับว่าเอาอย่างนั้นเหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคหนึ่งจากเธอที่บอกว่าได้โปรดอย่าไปเที่ยวสวนสัตว์
เหมือนไปสนับสนุนน่ะเออในวงเธอนะใช่เออทีนี้เอาแล้วถ้าไม่ไปแล้วสัตว์จะเอาอะไรกินแล้วไม่ตายกันหมดสวนนะฮะค่ะทีนี้ก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักให้กับเหล่าแฟนคลับของน้องหมูเด้งนะครับก็บางส่วนก็พากันซื้อตั๋วรถทัวร์ตั๋วไปลงกันใหญ่ตั๋วไปลงกันฉ่ำเลยเออแล้วก็ปรากฏว่าในช่องของผู้หญิงคนนี้หลายคนเข้าไปดูคอนเทนต์เนาะก็ลักษณะเป็นการโพสแซะคนที่กินเนื้อสัตว์เพราะตัวเองไม่กินไงก็เป็นวีแกนเออแล้วก็แอนตี้สวนสัตว์เป็นอย่างมากไม่อยากให้เอาสัตว์มาทรมานใช่ในแง่มุมเธอไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามแต่ใช่ครับเรื่องนี้ครับทางท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับผอ.ณรงค์วิทย์ชดช้อยท่านยืนยันบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยทุกวันนี้เราไม่ได้ทำงานกันเองนะเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยแน่นอนการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลครับภารกิจหลักๆของเขาเขียว4อย่างนะครับ1คือการอนุรักษ์2คือการวิจัยสัตว์3คือการให้ความรู้ในการศึกษาและ4คือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนเรื่องของการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ท่านผอ.บอกเลยว่าเรามีภารกิจชัดเจนเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าด้วยซ้ำเพาะพันธุ์ทั้งในเขตและนอกเขตอาศัยนะครับและสุดท้ายปลายทางเนี่ยสัตว์บางชนิดต้องถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพิ่มจำนวนปริมาณประชากรของเขาในธรรมชาติก่อนหน้านี้มีปล่อยอะไรไปบ้างนกกระเรียนวัวแดงนะครับหรือแม้แต่นกกระสาคอขาวค่ะแม้บางชื่อเราไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำอ่ะแต่นี่คือภารกิจของขาวเขียวที่ทำมาโดยตลอดส่วนมาตรการการดูแลหมูเด้งท่านผอ.บอกว่าหมูเด้งนี้อยู่อย่างดีเลยนะมีคุณหมอเช็คอัพสุขภาพให้ทุกวันนะทำงานร่วมกับพี่เลี้ยงคือพี่เบนซ์นี่ๆๆๆแล้วก็จะเห็นภาพเป็นประจำแล้วมีดราม่าเกิดที่คุณเบนซ์ด้วยเออดราม่าว่าดราม่าว่าแบบทำไมใช้พี่เลี้ยงเป็นผู้ชายน้องเขาเป็นผู้หญิงนะไปขนาดนั้นนะแล้วพอพี่เลี้ยงไปจับแก้มอ่ะไปจับแก้มเขาบอกดูสิแก้มของน้องหมูเด้งเป็นสีชมพูจะให้พี่เลี้ยงมาจับแบบนี้ได้ยังไงเอ้าพี่เลี้ยงเป็นผู้ชายโอ้คุณเอ้ยคุณเอ้ยบางทีเราก็ไม่รู้พูดจริงพูดเล่นนะแล้วก็ท่านหมอบอกด้วยว่าตอนนี้กระแสหมูเด้งต้องยอมรับว่าเขามาแรงแบบฉุดไม่อยู่ค่ะเชื่อไหมมีแฟนคลับเรียกร้องให้ท่านหมอกระสวนสัตว์อ่ะทำเสื้อกางเกงหมูเด้งมาขายถามว่าตอนนี้เขาเขียวว่ายังไงกับข้อเสนอนี้ท่านบอกว่าจดเครื่องหมายการค้าอยู่ครับเดี๋ยวรอปล่อยอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะมีเรื่องลิขสิทธิ์อะไรด้วยท่านจะทำให้มันถูกต้องทั้งหมดแล้วเดี๋ยวปล่อยออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีขณะที่พี่เบนซ์ครับพี่ก้อยพี่เบนซ์คนนี้แหละพี่เลี้ยงแสนรักนะฮะเขาก็ดูแลอย่างดีเนาะแต่ก็ยังมีดราม่าจากคนรักหมูเด้งใช่ครับนายอรรถพลหนุนดีบอกว่าปกติแล้วสวนสัตว์ก็จะมีภารกิจในการดูแลอาจารย์แสสัตว์เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นนะครับการทำหน้าที่ของพี่เบนซ์แล้วก็รอบนี้ที่พี่เบนซ์โดนดราม่าก็คือว่าเอาหมูเด้งมาทรมานในสวนสัตว์พี่เบนซ์ตอบอย่างเท่เลยใส่แว่นดำตอบกับกล้องนักข่าวบอกว่าอ๋อที่เขาดราม่ากันผมไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับเพราะผมฟังไม่ออก ง่ายๆแบบนี้ไปเลยเรื่องจริงคนชมเยอะมากเลยนะดีว่าเฮ้ยพี่เลี้ยงรับมือกับกระแสดราม่าอะไรแบบนี้ได้ดีมากเลยอ่ะบางคนบอกมีลูกเมื่อพร้อมพร้อมไปด้วยวุฒิภาวะไม่สนครับก็ทำหน้าที่ดูแลหมูเด้งอย่างดีเป็นประจำทุกวันนะครับทีนี้ไปดูหน่อยว่าหมูเด้งฟีเวอร์ขนาดไหนคุณผู้ชมครับเราไปดูยอดของพี่น้องประชาชนที่เข้าไปชมหมูเด้งนะครับเขาบอกว่าประชาชนที่เข้าไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า 50% เอาเฉพาะวันที่ 1-19 กันยายนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วมากกว่า 80,000 คนค่ะรายได้ขึ้นอยู่หน้าจอเฉพาะวันที่ 1-19 กันยาซัดไปแล้วเกือบ13ล้านบาทเป๊ะๆก็คือ 12,972,465 บาทตามหน้าจอนะครับนี่คือค่าจำหน่ายบัตรนะค่ะและคาดว่าจะมียอดคนมาเที่ยวมากกว่า1ล้านคนจะทำรายได้ให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมากกว่า200ล้านบาทในปีนี้ในปีนี้ซึ่งคือเหลือไม่กี่เดือนเนี่ยนะมากกว่า200ล้านบาทแน่นอนซึ่งในมุมของคนทำงานเกี่ยวกับสัตว์ก็บอกว่านี่คือการกู้วิกฤตจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ตอนนั้นมันปิดหมดใช่ลำบากกันหมดทั้งคนทั้งสัตว์ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีการตั้งกล้องแล้วนี่อย่างที่อยากให้ทำอ่ะมอนิเตอร์กันไปเลยคุณผู้ชมดูใกล้สิแก้มน้องจะเป็นสีชมพูด้วยนะนี่แล้วมันน่ารักน่าดูคือน้องยังเด็กอ่ะแล้วดูเนี่ยแต่ช็อตนี้แหละมีแต่คนก็บอกว่าไปจับแก้มน้องทำไมอ่ะนี่เหรอคือมันก็มาถึงจุดนี้อาจจะเอาฮะดูอุ้ยดูแก้มเขาสิล่าสุดเรื่องกล้องคุณผู้ชมครับ
สวนสัตว์เปิดให้ชมหมูเด้งแบบ24ชั่วโมงนะครับผ่านทางจอออนไลน์ตามมาตรการควบคุมของสวนสัตว์นะครับคุณผู้ชมที่สนใจเข้าไปได้ที่เว็บไซต์เราขึ้นให้หน้าจอนะครับ www.studiolife.com นะครับ studiolife.com ตามหน้าจอดูได้ตลอด24ชั่วโมงเห็นว่าไม่ได้มีแค่หมูเด้งนะรวมไปถึงสัตว์อื่นๆด้วยที่ทางสวนสัตว์ติดตั้งกล้องไว้ให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับดูกันให้ตาแฉะไปเลย ส่องกันทั้งวันทั้งคืนไปเลยนึกถึงแต่ก่อนนี้ไงแพนด้าใช่นั้นเราก็ส่องกันหน้าดูเลยนะหลินหุ้ยเนาะตอนนี้หมูเด้งนี่คู่แข่งทั่วโลกนะถ้าเห็นไปโผล่ที่ญี่ปุ่นอะไรนะโอ้ยดูกันกระจายเลยเป็นขวัญใจของคนทั่วโลกเลยจริงๆนะคะผีผู้หญิงนะมักจะผมยาวใส่ชุดไทยเดินหายวับเข้าไปทางห้องน้ำโอ้โหแต่หลังจากตามพิกัดผีตัวนี้ไปแล้วปรากฏว่าเขาไปเจอเด็กทารกครับคุณผู้ชมครับ อยู่ข้างส้วมฮะอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่ชลบุรีครับโอ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะเหมือนเขามาบอกหรอเหมือนมาบอกเนี่ยชาวบ้านเลยลือเลยโอ้ใช่ฮะหลวงพี่ดำครับพระลูกวัดเขาโป่งสะเก็ดพุทธาจารย์จังหวัดชลบุรีท่านพาไปเลยครับพาเจ้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงเดินไปดูจุดที่เห็นวิญญาณสาวชุดไทยห่มสบายแล้วหายเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เล่านาทีที่พบตัวเด็กทารกให้ฟังนะครับบอกว่าหลังจากอาตมาเสร็จกิจทำวัดเช้าแล้วเนี่ยก็มานั่งฉันกาแฟอยู่ที่สวนใกล้กับห้องน้ำวัดแต่จู่ๆก็เห็นเป็นผู้หญิงนะผมยาวนะสวมชุดไทยคล้ายๆนางรำโอ้โหมีภาพให้ดูด้วยเหมือนกุฎอุบลเลยคุณผู้ชมภาพแรกสวมชุดไทยลักษณะคล้ายๆนางรำเดินไปเดินมาอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใกล้ห้องน้ำแล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยตะโกนถามหลวงพี่อีกรูปที่กำลังยืนกวาดลานวัดอยู่ว่าหลวงพี่ได้ยินเสียงอะไรเหมือนอาตมาไหมหลวงพี่รูปนั้นบอกว่าเสียงหมาหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เสียงเด็กนะหลวงพี่ดำก็เลยเดินหาตามต้นเสียงครับจังหวะนั้นท่านบอกยังเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินไปเดินมาอยู่แถวๆหน้าห้องน้ำอยู่เลยนะผู้ชมฮะผู้หญิงใส่ชุดไทยปะแป้งหน้าขาวนี่เดินไปเดินมาในวัดอ่ะขนลุกอ่ะหลวงพี่บอกเห็นกับตาเนื้อนี่แหละแล้วปรากฏว่าจู่ๆเดินหันหลังและหายวับเข้าไปในห้องน้ำเลยพอเดินตามไปดูก็เห็นประตูห้องน้ำเปิดปิดเองหลายครั้งก็ขนลุกฮะตัดสินใจชะโงกหน้าเข้าไปดูปรากฏว่าไม่เห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วแต่เจอร่างเด็กทารกเพศหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่วางอยู่ข้างส้วมหลวงพี่ดำบอกขนลุกสู้ไปหมดเลยแล้วก็เชื่อว่าวิญญาณสาวชุดไทยเนี่ยคงจะอยากจะมาบอกว่ามีเด็กอยู่ตรงนี้ขณะที่ชาวบ้านที่มาทำบุญครับคุณพี่สมัยมีอะไรอายุ50ปีนะครับแกรู้ข่าวนี้แกบอกว่าอยากรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงอ่ะเพราะฉันเองก็ไม่มีลูกไม่มีหลานเนี่ยแกเอ็นดูเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ก็มีชาวบ้านที่เขาจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทารกน้อยแรกเกิดเพศหญิงคนนี้บอกน่าเวทนาโชคดีนะเนี่ยไม่ถูกตรงเงินตัวทองมาเจอแล้วฆ่าไปโอ้โหเพราะว่ารอบๆวัดเนี่ยป่าทั้งนั้นเลยสัตว์พวกนี้เยอะหลายคนก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของพ่อแม่นะครับบอกว่าไม่เกรงกลัวบาปเลยเอามาทิ้งไว้ในวัดเป็นหมูเป็นหมาไปฟังเสียงชาวบ้านกับพี่สมพรหน่อยครับเราไม่มีลูกมีหลานแล้วอยากได้อ่ะครับได้เลี้ยงไว้เป็นเอาไว้ดูแลสงสารครับมีหลานสงสารแล้วอยากได้ว่าตอนมาคือเราไม่มีหลานที่จะเลี้ยงอย่างเงี้ยอยากเลี้ยงไว้เป็นบุญธรรมในท้ายที่สุดพี่สมพรรับไปเนี่ยอนุโมทนาเลยนะครับใช่หนึ่งชีวิตเลยนะครับแล้วดูหน้าตาหน้าเกียรติหน้าชังตัวน้อยเดียวนะโอ้ยตัวสีชมพูเลยอ่ะตัวน้อยเดียวอ่ะลักษณะเหมือนเพิ่งคลอดไหมเนาะเพิ่งคลอดไม่นานอ่ะเบื้องต้นเจ้าที่ชุดสืบสวนครับตระเวนไล่เช็คกล้องวงจรปิดละแวกที่เกิดเหตุนะครับจะตามหาพ่อแม่ใจยักษ์เนี่ยมารับโทษตามกฎหมายสำหรับตัวเด็กทารกเบื้องต้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องส่งไปตรวจร่างกายก่อนนะครับที่โรงพยาบาลบางละมุงก็ล่าสุดอัปเดตมาบอกว่าเด็กเนี่ยแข็งแรงดีอาการปลอดภัยดีนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปในการอุปการะเลี้ยงดูหรือว่าเด็กจะต้องอยู่ในความดูแลอะไรของใครเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการนะครับค่ะ